นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจะโคสมิงปินิพินตติติขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ได้มีโอกาสในการมาปรารภธรรมซึ่งก็เป็นวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน7ปีขานพุทธศักราช2565ตรงกับวันที่14มิถุนายนคริสตศักราช2022จากวัดโชตนารามนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในค่ำคืนนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะทั้งหมดเนี่ยก็ได้พูดไปหลายธรรมะหลายวันด้วยกันพูดถึงเรื่องของความร้อนแต่วันนี้พูดถึงเรื่องของความเบื่อหน่ายความเบื่อความหน่ายในเรื่องของตาในเรื่องของรูปในเรื่องของจักขุวิญญาณในเรื่องของจักขุสัมผัสเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเอวังปัสสังภิกขเวสุตตวาอริยสาวโกจะโคสมิงปินิพินตติรูปเปสุปินิพินตติจะโควิญญาเนปินิพินตติจะโคสัมภาเสปินิพินตติยัมปิทังจะโคสัมภาสปัจจยาปัจจติเวทะยิตังวะสุขังวะทุกขังวะอทุกขมะสุขังวะตัสมิงปินิพินตติพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ซึ่งก็หมายความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้เห็นได้ยินและมีความเข้าใจว่ามีความเข้าใจตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายในตาเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในจักขุวิญญาณเบื่อหน่ายในจักขุสัมผัสเบื่อหน่ายในเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์แต่เห็นตามความเป็นจริงญาติโยมท่านทั้งหลายพระธรรมเทศนานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสไว้อย่างไพเราะงดงามเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของการฝึกฝนอบรมจิตในชีวิตประจำวันทีนี้ปัญหาเนี่ยที่มันเกิดตามมาเพราะว่าไม่เคยฟังไม่เคยเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมถ้าศึกษาให้ถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเรื่องนี้เรื่องตาเรื่องรูปเรื่องจักขุวิญญาณเนี่ยก็จะเข้าถึงหลักคำสอนอย่างแท้จริงและการดำเนินชีวิตเนี่ยก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะเนื่องจากว่าเข้าใจในเรื่องของตาใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเข้าใจว่าตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนจักขุวิญญาณเป็นของร้อนจักขุสัมผัสเป็นของร้อนเวทนาที่เกิดจากสัมผัสเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็เป็นของร้อนถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าจักขุสมิงปินิพินตติย่อมเบื่อหน่ายในตารูปเปสุปิย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปทั้งหลายทำไมต้องเบื่อหน่ายเพราะว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความร้อนแต่ทุกวันนี้ชีวิตประจำวันของเราญาติโยมท่านทั้งหลายเราเคยเบื่อไหมตาเราก็ชอบต่างคนต่างก็มีความชอบในตานะต้องไปสัญญกรรมต้องไปทำรุ่นนี้นั่นก็ไม่เคยเบื่อทีนี้เราไม่เคยเบื่อเนี่ยความทุกข์มาแน่นอนใช่ไหม
ไม่เคยเบื่อตาไม่เคยเบื่อรูปเห็นก็เฉยเฉยไว้เฉยเฉยก็เป็นไฟคือราคะขิทีนี้มันมีปัญหาทุกวันใช่ไหมแล้วเปิดทีวีแล้วเห็นคนที่ไม่ชอบที่ออกข่าวอะไรต่างๆเนี่ยมันมีแต่ความเดือดร้อนทุกวันแต่ถ้าเรามีสติปัญญาเข้าใจในเรื่องของตารูปจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นต้นญาติโยมดูข่าวหรือใช้ตาเนี่ยตาของเราเนี่ยไม่พลาดในเรื่องของการเจริญสติไม่เผลอไม่ประมาทก็จะเกิดความเข้าใจในสัจธรรมแล้วก็ควบคุมในเรื่องของความโกรธได้แต่ทุกวันเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าใจเพราะอวิชชาเข้ามาครอบงำก็เลยเห็นอะไรต่างๆนี่เรียกว่าเห็นเป็นขณะสัญญาสัญญาว่าเป็นก้อนก็เลยทะเลาะกันเละเทะหมดทุกวันนี้นะทั่วโลกทะเลาะกันไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจเนี่ยคิดว่าเป็นก้อนเนี่ยเป็นบุคคลนั่นบุคคลนี่คนนั้นดูถูกเรามองเห็นชัดเจนเห็นหน้าคนนั้นไม่ชอบใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเห็นเป็นก้อนเป็นคนแต่เอาเข้าจริงๆเป็นยังไงเพียงสักว่ารูปเพียงสักว่าสมมุติเพียงสักว่าเป็นธาตุใช่ไหมแล้วก็เพียงสักว่าเป็นของร้อนรูปที่เราเห็นนะเป็นของร้อนแต่เราไม่เคยรู้ก็เลยไปยึดติดในรูปที่เห็นเลยทำให้ร้อนร้อนจริงๆเลยทะเลาะกันเลยทุกวันนี้นะทีนี้ชีวิตของคนเนี่ยมันมีความวุ่นวายมากพอสมควรอาจจะจัดได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งก็ได้ที่ทำให้เกิดความวุ่นวายความเดือดร้อนในโลกนี้และมันเดือดร้อนจริงๆของจริงแต่มันทำให้เดือดร้อนถึงตายก็มีที่ฆ่ากันอะไรต่างๆเนี่ยเพราะไม่ชอบหน้ากันธรรมะของพระพุทธเจ้าตรัสไว้นานแล้วว่ารูปเป็นของร้อนทีนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าเห็นจริงๆว่าเป็นของร้อนเนี่ยควรจะเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในรูปเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไปทำร้ายซึ่งรูปใช่ไหมเพราะเบื่อหน่ายก็เลยมีการคำว่าเบื่อหน่ายเนี่ยมีการปลดปล่อยวางไม่ยึดติดนี่คือการเบื่อหน่ายแต่คนส่วนใหญ่ไม่เบื่อหน่ายก็เลยไปยึดติดแล้วมันทำให้เกิดความโกรธความโมโหความทุกข์น้อยใจอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะใช่ไหมเพราะการไปยึดติดในเรื่องของรูปพระยานพระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยสาวกที่เห็นชัดได้ฟังมาอย่างดีย่อมเบื่อหน่ายในตาในรูปในจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสเวทนาที่มันเวลาเห็นรูปแล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเห็นรูปแล้วไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็เบื่อหน่ายเพราะมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดราคะโทสะโมหะเข้าใจอย่างนี้เนี่ยการดำเนินชีวิตในสบายมากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจ6อย่างเพราะฉะนั้นที่พูดวันนี้เนี่ยพูดในเรื่องของการฝึกฝนอบรมของชาวพุทธอย่างแท้จริงญาติโยมอย่าไปคิดว่าพระพูดไปเรื่อยไร้สาระไม่มีประโยชน์ไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าญาติโยมไม่เข้าใจในเรื่องนี้ญาติโยมจะไปศึกษาธรรมจะไปปฏิบัติธรรมอย่างไรถ้าเกิดว่าเข้าใจในเรื่องนี้การประพฤติปฏิบัติธรรมมีแต่นำมาซึ่งความสุขความเจริญและเจริญปัญญาทั้งแท้จริงตามหลักธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างสมบูรณ์แบบครบถ้วนอาเข้าจริงๆชีวิตประจำวันของคนอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธเนี่ยนะถ้าพูดถึงเรื่องแก่นแท้อย่างแท้จริงศึกษาเรื่องของอาทิตตปริยายสูตรเลยใช้ประสูตรเดียวเลยในการดำเนินชีวิตตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะคนก็ดีสัตว์ก็ดี
รมก็ดีอยู่ในโลกทั้ง6นั่นครับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาหะเวชิตังสยโยฝึกตนได้ดีนะประเสริฐสุดชนะตนประเสริฐสุดใช่ไหมชนะตนเองประเสริฐสุดชนะยังไงเราทุกวันนี้เราไม่ชนะเลยเราตามตาตามหูตามจมูกตามลิ้นตามกายตามใจใช่ไหมมันทำให้พอตามไปแล้วนั้นมันเกิดอะไรเกิดความโกรธเคืองอะไรต่างๆตามไม่เคยชนะเลยแต่พระองค์ตรัสว่าชนะตนเป็นยอดคนตาหะเวยตังสายโยชนะตนเองประเสริฐสุดชนะยังไงล่ะตาเราก็ควบคุมได้เบื่อหน่ายในตาใช่ไหมชนะแล้วเบื่อหน่ายในหูจมูกลิ้นกายใจแต่ทุกวันในเราไม่เคยเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้เลยแพ้ตลอดก็เลยไม่มีคำว่าอาตาหะเวยิตังสายโยชนะตนและประเสริฐไม่เคยชนะตนเลยเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายศึกษาธรรมะที่ได้กล่าวไว้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่นำมาซึ่งประโยชน์และเราก็จะมีความสุขมากถึงแม้ว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมแต่ความเข้าใจเนี่ยพัฒนาตนเราเห็นเราได้ยินและได้กลิ่นทุกวันประจำชีวิตของเรามีทุกคนเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจมีความไม่พอใจแน่นอนมีความชอบใจแน่นอนมีความเป็นกลางๆแน่นอนสภาพเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอวิชชาการไม่รู้ทีนี้การศึกษาธรรมเนี่ยมองว่าศึกษาแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการศึกษาธรรมะอย่างแท้จริง6อย่างประเสริฐที่สุดและการดำเนินชีวิตอยู่ของญาติโยมก็ดีของคนในสังคมก็ดีเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็จบละไม่มีการทะเลาะวิวาทกันเพราะเรื่องอะไรจะไปทะเลาะกันเพราะว่าเราเห็นรูปที่เห็นมันเป็นของร้อนใครจะไปทะเลาะของร้อนเห็นไหมมันเกิดปัญญาญาณเพราะฉะนั้นสรุปว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราอยู่ในโลกของการเห็นเพราะอาศัยตาแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตาเป็นของร้อนรูปที่ตาเห็นนั้นก็เป็นของร้อนจักขุวิญญาณคือการรู้ผ่านตาก็เป็นของร้อนจักขุสัมผัสสัมผัสที่กระทบระหว่างตากับวิญญาณนะรูปกับวิญญาณเนี่ยมันทำให้เกิดเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เป็นของร้อนเพราะฉะนั้นควรจะเบื่อหน่ายในตาบ้างแม้เบื่อหน่ายในรูปด้วยเบื่อหน่ายในวิจักขุวิญญาณด้วยควรจะเบื่อหน่ายสมดังสุภาษิตที่อัญเชิญมาเป็นในเขปบทว่าจะโคสมิงปินิพินติย่อมเบื่อหน่ายในรูปหากว่าอริยสาวกได้ฟังได้สดับมาเป็นอย่างดีว่ารูปเป็นต้นนั้นเป็นของร้อนมีคำอธิบายพอสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรญาติโยมท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติปัญญาเข้าใจในตาเข้าใจในรูปเข้าใจในจักขุวิญญาณเป็นต้นว่าเป็นของร้อนและอย่างจิตอย่างใจของตนให้มีความเบื่อหน่ายในรูปในตาเป็นต้นนั้นและให้ญาติโยมท่านทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยจิตใจที่สงบร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองในร่มธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปริพานธรรมะสารสมบัติและเจริญด้วยสมบัติ3ประการคือสมบัติมนุษย์สมบัติเทวดาและสมบัติพระนิพพานญาติโยมปรารถนาพรใดสมบัติใดก็ขอให้ความปรารถนานั้นทั้งสิ้นจงพลันสำเร็จตามความมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกประการเทอญ